สวัสดีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสอาชาติและพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ก็เป็นที่สิ้นสุดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับขออนุญาตการนิมนต์พระพิธีสิบรูปนะครับการนิมนต์พระเดชพระคุณพระศรีวิษณุทิมุนีรองเจ้าภาพจังหวัดบุรีรัมย์ท่านรับปากน้ำลูกที่หนึ่งครับลูกที่สองพระคุณศรีสุตตนิมนต์เทียบผู้ช่วยพระรามหลวงชั้นพิเศษนะครับเจ้าว่าวัดมงคลโพธิ์ทารามผู้ที่สามารถทำบุญยิ่งจารักผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดมหาวนารามพระรามหลวงนะครับผู้ที่สี่พระครูสารกิจจันทร์ผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดมหาวนารามพระรามหลวงลูกที่ห้าพระครูธีระธรรมสิริต้องรับประทานเงินเกศสามสิบต้องรับประทานลูกที่หกพระครูสิงห์ทองวรดิษฐ์นะครับเจ้าหน้าที่บนหอมขอนวัดทุ่งขุนใหญ่ลูกเจ็ดพระครูไหลทางมาวิจิตรธรรมวารีครับน้องน้องพระองค์ที่1รูปที่8ครับพระองค์ธรรมราสอนรัชกุลมังคุเทศพระภูมิไตรกาตำรวจสุดเป็นอยู่และลูกศิษย์พระองค์เอาไปพระพระสมบัติสนใจเดชพันธ์ของเจ้าพระนักการของมันเดือนที่2ครับการนั้นมีทั้ง10รูปครับและในระดับนี้ก็เรียนเชิญท่านประธานพิธีได้จุดทุกเทียนเครื่องบูชาของน้องด้านหน้าของเราจะได้รับครับและเจ้าที่เทียบภาพบางส่วนนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานที่ข้อภาพบางส่วนหลังจากที่ท่านประธานได้ทีข้อภาพบางส่วนสิ้นสุดแล้วนะครับเจ้าที่จะได้เชื่อมภาพภาษาโลกอย่างพระบรมฉายาลักษณ์ครับและในคราวเดียวกันนี้ผมจะเชิญท่านประธานทันทีได้ถวายเรื่องภาษาประเทศกรมธรรมนัตถิณีได้เข้ามาถึงท่านประธานที่ราชาครับสมสมศักดิ์สิทธิ์รูปสถาปกรครับหลังจากสถาปกรเป็นที่เรียบร้อยพระสงฆ์ได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี
ท่านประธานพิธีตรวจตามรับรองนะครับ
ท้ายที่ประสบการณ์ทุกคนได้สมพระเจ้าพระบรมราชินีครับญาติเชิญท่านเกียรติโปรดเกิดขึ้นประวัติของหลวงพ่อท่านประธานครับครับในหลังจากนั้นท่านประธานที่ได้กราบลาประธานสงฆ์นะครับวันนี้ความพิเศษก็คือทางหลวงพ่อพระครูสันติโกศลท่านจากคณะอาจารย์วัดไทยนี้เจ้าวาดวัดมหาวนารามพระรามหลวงได้รับปฏิทินของวัดมหาวนารามนะครับมาแจกกับท่านประธานกับมาท่านประธานแล้วก็แจกกับท่านผู้ที่เป็นทีมผู้ร่วมงานทีมผู้ร่วมงานทีมครับI'm not.
ากทางวัดมหาวนารามครับก็ในปีหน้านะครับวัดมหาวนารามจะมีพิธีฉลองอารามครบ214ปีนะครับก็จะมีงานใหญ่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านไว้ก่อนเป็นล่วงหน้านะครับได้ปฏิทินแล้วก็ดูดีๆนะครับทุกวันที่1และวันที่16นะครับเคยมีความโชคดีตลอดปีนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบนะครับ